สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้สื่อข่าวไบรท์ทีวีประจำจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าสส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยเขต1นายอัครนันท์กันกิตตินันท์เปิดเผยว่าจังหวัดกาญจนบุรีของเรามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศเป็นรองแค่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นถึงแม้จังหวัดกาญจนบุรีจะไม่ติดกับทะเลแต่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศอีกทั้งมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางถึง371กิโลเมตรมีช่องทางเข้าออก43ช่องทางด่านถาวร1แห่งมีด่านผ่อนปรนทางการค้าและด่านการท่องเที่ยวอีก1แห่งทำให้เป็นที่ต้องการของนักลงทุนกลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนแต่ปัญหาของจังหวัดกาญจนบุรียังมีให้เห็นโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพประชาชนปัญหาเรื่องที่ดินไม่สามารถขอน้ำขอไฟได้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของทหารหรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐอื่นๆที่ผ่านมาสสจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง5เขตพยายามนำปัญหาในแต่ละด้านที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาเพื่อรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีทุกกระทรวงได้เล็งเห็นความสำคัญในการหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวกาญจนบุรีอย่างถึงที่สุดและเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีกำหนดการนำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดกาญจนบุรีของเราระหว่างวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์2567โดยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สุขภาพเขต5ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและเดินทางไปยังโรงพยาบาลสังขละบุรีอำเภอสังขละบุรีเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมมอบหมายให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะพร้อมตรวจเยี่ยมจุดบริการภายในโรงพยาบาลสังขละบุรีรวมถึงเดินทางไปที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2567และเป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เชื่อว่าชาวสังขละบุรีจะได้รับประโยชน์ทางด้านสุขภาพเป็นอย่างดีนายอัครนันท์กันกิตตินันท์ส.ส.กาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ท่านสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะมีกำหนดเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับทราบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยเฉพาะชาวกาญจนบุรีที่ไม่สามารถขอน้ำประปาและไฟฟ้าได้เนื่องจากติดปัญหาที่ดินอยู่ในเขตทหารซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะนำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขเพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนสามารถขอน้ำและขอไฟฟ้าได้โดยไม่มีปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่จะต้องรอว่ามีกำหนดเดินทางมาวันที่เท่าไหร่